ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปหนังสือถอดรหัสรับสมองเงินล้านนะคะสำหรับตอนนี้จะเป็น e ีีที่3แล้วนะคะอีีที่2ได้พูดถึงเรื่องของแผนผังทานการเงินและก็การประกาศเจตจำนงค่ะทีนี้มาในอีีนี้เราจะเป็นเรื่องของส่วนที่2เปิดแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งค่ะ17ความต่างของวิธีคิดและก็การกระทำระหว่างคนรวยคนจนและก็ชนชั้นกลาง ระบบการทำงานของสมองถ้าจะเทียบแล้วสมองก็ไม่ต่างอะไรกับตู้เก็บแฟ้มข้อมูลขนาดใหญ่เหมือนเป็นตู้เอกสารในออฟฟิศหรือที่บ้านทุกข้อมูลที่ผ่านเข้ามาในหัวจะถูกติดป้ายแล้วก็เก็บไว้ในแฟ้มเพื่อให้ง่ายต่อก,การนำกลับมาใช้และช่วยให้อยู่รอดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใ,ใดๆก็ตามค่ะข้อมูลในสมองจะดึงออกมาใช้ตัดสินใจตามสิ่งที่เชื่อว่ามีเหตุผล และเหมาะสมกับช่วงเวลานั้นๆอาจจะกล่อมให้ตัวเองเชื่อว่าสิ่งที่ทำเป็นทางเลือกที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามปัญหาก็คือว่าทางเลือกที่ถูกต้องอาจจะไม่ใช่หนทางสู่ความสำเร็จอันที่จริงสิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดอาจจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อันย่าแย่ที่สุดก็เป็นได้คนรวยมีวิธีคิดต่างจากคนจนแล้วก็ชนชั้นกลางอย่างมากพวกเขาคิดต่างออกไปในเรื่องเงิน เรื่องความมั่งคั่งแล้วก็ทุกๆแง่มุมของชีวิตเลยทีเดียวซึ่งพอมาถึงตรงนี้นะคะผู้เขียนก็ได้ออกตัวไว้เลยว่าข้อแรกไม่ได้ตั้งใจจะมีเจตนาที่จะดูถูกคนจนไม่ได้เชื่อว่าคนรวยจะดีกว่าคนจนพวกเขาก็แค่รวยกว่าเท่านั้นเองเป็นไปเพื่อการยกตัวอย่างความแตกต่างระหว่างคนรวยคนจนให้เห็นชัดเจนข้อที่สอง เมื่อพูดถึงคนรวยคนจนและชนชั้นกลางสิ่งที่หมายถึงก็คือความคิดของพวกเขาข้อที่สามอยากจะให้แน่ใจว่าเข้าใจในทุกประเด็นที่เน้นยำ้ำและก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้ข้อที่สี่จะไม่พูดถึงชนชั้นกลางมากนักเพราะชนชั้นกลางมักจะมีความคิดแบบผสมปนเปกันไประหว่างคนรวยแล้วก็คนจนแต่จุดมุ่งหมายของการที่ตระหนักว่าอยู่ตรงจุดไหนและ หันไปคิดอย่างคนรวยมากขึ้นส่วนข้อที่5หลักการหลายๆข้อในส่วนนี้อาจจะดูคล้ายกับนิสัยและพฤติกรรมมากกว่าที่คิดสุดท้ายอยากขอให้เต็มใจวางสิ่งที่คิดว่าถูกต้องปล่อยวางวิธีการดำเนินชีวิตแบบเดิมเพราะวิถีทางเดิมนำมาซึ่งจุดที่เป็นอยู่ในเวลานี้ถ้าอยากเป็นแบบเดิมก็ใช้ชีวิตแบบเดิมๆต่อไปแต่ถ้ายังไม่ไรวย บางทีนี่อาจจะเป็นเวลาที่จะต้องพิจารณาหาทางเลือกใหม่ทางเลือกเหล่านี้ล้วนมีที่มาจากคนร่ำรวยมากๆและได้ทำให้คนนับหมื่นร่ำรวยขึ้นมาแล้วคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคนเราจะมีนิสัยติดตัวแต่ความจริงแล้วนิสัยมีอยู่สองประเภทนั่นก็คือนิสัยปฏิบัติกับนิสัยไม่ปฏิบัติ การเปลี่ยนจากการอ่านไปเป็นการลงมือทำนั้นจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงถ้าคิดจะจริงจังกับความสำเร็จลงมือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ได้แนะนำไว้ต่อไปนี้แฟมแห่งความมั่งคั่งที่หนึ่งคนรวยเชื่อว่าชั้นกลุมชะตาของตัวเองส่วนคนจนเชื่อว่าฉันถูกลิขิตให้เป็นแบบนั้นถ้าอยากรวยต้องเชื่อว่าสามารถคุมบังเหียนชีวิตตัวเองได้โดยเฉพาะเรื่องเงิน แน่นอนว่าใครๆก็อยากถูกลอตเตอรี่แม้แต่คนรวยก็ซื้อบ้างบางครั้งเพื่อความสนุกแต่ข้อแตกต่างอย่างแรกก็คือคนรวยไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ด้วยเงินครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดและข้อสอคือการซื้อลอตเตอรี่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่จะทําให้พวกเขาร่ํารวยขึ้นมาต้องเชื่อว่าสามารถสร้างหนทางสู่ความสําเร็จด้วยตัวเองคนยากจนมักเลือกที่จะสวมบทบาทผู้ถูกกระทํา แทนที่จะยื่นอกรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตสำหรับบทบาทผู้ถูกกระทำจะมีพิรุษชี้ให้เห็นอยู่3ข้อพิรุษที่ 1. นักกล่าวโทษการโยนความผิดใส่คนอื่นหรือสถานการณ์ต่างๆโดยไม่ต้องหันมาดูตัวเองสิ่งที่เป็นปัญหาคือสิ่งใดไรหรือใครก็ตามที่ไม่ใช่ตัวเขาเองพิรุษที่สนักแก้ตัว จะได้ยินพวกเขาแก้ตัวหรือหาเหตุผลหักล้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพิรุธที่ 3, นักบน่นการบ่นเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดที่จะทำต่อสุขภาพหรือฐานะทางการเงินของตัวเองผู้ถูกกระทำไม่มีทางร่ำรวยได้การกล่าวโทษการหาข้ออ้างการพร่ำบน่นเท่ากับกำลังทำลายอนาคตทางการเงินของตัวเอง ถึงเวลาที่จะต้องดึงพลังอำนาจของตัวเองกลับมาแล้วยอมรับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตรวมทั้งทุกๆสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยจำไว้ว่าเราเป็นผู้ลิขิดชะตาชีวิตทางการเงินไม่ว่าจะมั่งคั่งไม่ว่าจะถังแตกหรือมีฐานะใดระดับใดก็ตามเราเป็นผู้กำหนดทั้งสิ้นเมื่อเข้าใจมาถึงตรงนี้ดีแล้วผู้เขียนก็จะให้เราประกาศเจตจำนงอีกครั้งนะคะ ประกาศเจตจจำนงโดยการวางมือทาบไว้ที่หัวใจแล้วก็พูดว่าฉันเป็นผู้ลิขิตระดับความสำเร็จทางการเงินของตัวฉันเองแล้วก็เอานิ้วชี้แตะไปที่ศีรษะของตัวเองแล้วก็พูดว่าฉันมีสมองเงินล้านก็จบไปสําหรับ EP ที่3นะคะเกี่ยวกับเรื่องของแฟ้มข้อมูลเห็นความมั่งคั่ง เดี๋ยวในลำดับต่อไปก็ค่อยต่อไว้ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและคนที่ชอบการพัฒนาตนเองก็สามารถเลื่อนดูคลิปอื่นๆของครูเก๋ได้นะคะถ้ามีข้อคอมเมนต์ใดๆก็สามารถพิมพ์ไว้ได้เลยค่ะครูเก๋รออ่านคอมเมนต์อยู่นะคะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ